การขายบ้านเป็นจังหวะเดียวละเราต้องการจะเป็น lifelong trusted partner กับลูกค้าดังนั้นเราเลยอยากจะเกาะให้ได้ครบทุก segment ขายในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสินค้าในเชิง sustainable คือสินค้าในเชิงที่มันตอบโจทย์ในการรักโลกด้วยนะคะใน10ปีที่ผ่านมาอย่างนึงคือว่าเราเป็นคนที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะสังเกตได้ว่าเราเป็นคนแรกแล้วก็ยังเป็นคนเดียวอยู่ในปัจจุบันที่ติดโซล่ามาตั้งแต่แรกในบ้านทุกหลังดังนั้นเนี่ยที่เราติดโซล่าเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่ามันนอกจากแน่นอนประหยัดค่าไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยรักโลกด้วยถูกไหมคะคีย์เพลเยอร์วันนี้เรามาพูดคุยกับ CEO หญิงแกร่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษราธัญรักษ์ภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเสนาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนเรื่องราวของเสนาในวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงรองรับกับสภาพแวดล้อมและบริบทของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปดร.เกษราถือเป็นผู้บุกเบิกดีเริ่มสร้างสรรค์คนแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยที่นำโซลาร์เซลล์มาติดให้กับทุกบ้านในโครงการของเสนาดีเวลลอปเมนต์เพื่อช่วยประหยัดไฟและดูแลสิ่งแวดล้อมวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับทิศทางของเสนาว่าจะเป็นอย่างไรแผนของเสนาในปีนี้ค่ะครึ่งปีแรกเป็นอย่างไรแล้วทิศทางในครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองเข้ามาเนี่ยรายได้หลักของเสนามองมาแล้วก็ยังเหมือนเดิมก็คือขายบ้านแต่จริงๆแล้วตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราก็ประกาศทิศทางใหม่ใช่ไหมคะเราวิชั่นเราก็คือว่าเป็น lifelong trusted partner นะคะความหมายก็คือว่าเราไม่ได้อยากจะเป็นแค่คนขายบ้านอย่างเดียวปกติคนขายบ้านเนี่ยมันเป็นคนที่แบบเป็นทำอีเวนต์เนาะเราเจอคนเดียวใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าพี่ไม่คิดว่าโดย demographic economic แล้วเนี่ยและ lifestyle ด้วยเนี่ยพี่จะสามารถแสดงจะสามารถเขาเรียกว่ามีการเจริญเติบโตของผู้ถือหุ้นเนี่ยได้มากเท่ากับในอดีตถ้าพี่ขายแค่บ้านอย่างเดียวเพราะเนื่องจากปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยในแง่ของ going forward เนี่ยพี่คิดว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อจะให้เหมาะกับชีวิตเหมาะกับบริบทที่เป็นดังนั้นเราก็ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราก็มีเปลี่ยนเรามีการตั้งบริษัท holding 3อันนะคะ Sena Development เป็นอันนึงมี Sen X อันนึงแล้วก็มีเสนาโซล่าเสนากรีนเอเนอร์จีตัวนึงก็จะมี3โฮลดิ้งหลักๆตัวเสนานี่ก็เหมือนเดิมนะคะแต่เซนเอ็กเนี่ยจะเป็น property service นะคะคือเหมือนกับproperty service นี่หมายถึงว่าเป็นการ manage property ก็คือเช่นการจัดการ building นะคะการทำ transactional property และอีกสำคัญอย่างนึงคือว่าการขาย consumer product ต่างๆในการเข้าถึงสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคอันนี้รวมถึงตัวเป็นนิติบุคคลอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ที่อยู่ในนี้นะคะสิ่งที่พยายามจะคิดคือว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องขายสินค้าเป็นบ้านอย่างเดียวเราเจอลูกค้าแล้วเนี่ยเราสามารถจะอยู่กับลูกค้าต่อไปได้เรื่อยๆผ่านอะไรผ่านการผ่านเทคโนโลยีเราไม่จำเป็นที่ต้องมีมาร์เก็ตเพลสเป็นตึกรามบ้านช่องนะแต่เราอยู่กับเขาผ่านเทคโนโลยีแล้วก็เราอยู่กับเขาผ่านแมネจการที่เราแมเนจตึกใช่ไหมคะเราเจอเขาผ่านการขายบ้านก่อนแล้วเราก็ manage property ต่อจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็อยู่กับเขาต่อจากแพลตฟอร์มต่างๆที่เราทำให้เขาซึ่งการที่เราอยู่บนแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยโดยเทคโนโลยีปัจจุบันนะเราสามารถจะให้ขายบริการกับขายสินค้าต่างๆมากมายให้กับลูกค้าคนกลุ่มนี้อันนี้ก็คือนี่ก็คือวิชั่นอันต่อไปที่เราทำนะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในบริษัท SynX เนี่ยก็จะมีอีกเซกเมนต์นึงของการ development ด้วยอีกเซกเมนต์นึงที่เราไม่ค่อยได้จับแต่ว่าพี่คิดว่ามันก็เป็นตลาดนึงเหมือนกันก็คือตลาดพรีเมียมมาร์เก็ตนะคะค่ะแล้วก็มีการทำบ้านไซส์ที่พรีเมียมขึ้นประมาณ20ล้านซึ่งอันนี้เราไม่เคยทำมาก่อนก็จะเปิดเซกเมนต์นี้เหมือนกันก็ในเซนเอ็กเนี่ยก็จะมีอยู่3ธุรกิจก็จะมีพรีเมียมมาร์เก็ตมี property service แล้วก็จะมี consumer product ทำไมถึงไปเริ่มเข้าเจาะตลาดพรีเมียมมาร์เก็ตอะคะพี่จริงๆมันก็เหมือนกับคนที่พี่คิดว่ามันก็อาจจะเป็นลักษณะของคนที่ทำ property developer ที่ขยายตัวนะคะแน่นอนว่าเราขยายจากฐานไปจนทุกโลเคชันละแล้วสิ่งที่วันนี้เราต้องการจะขยายมากขึ้นเนี่ยก็คือขยาย segment ไป segment บนแต่ต้องยอมรับก่อนว่า segment บนเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมันไม่ได้มีเยอะหรอกแต่จริงๆหนึ่งใน strategy ของเราก็คือว่าพี่ต้องการขยับให้ตัวเองครบทุก segment ด้วยเพราะว่าเวลาเราเข้าไปขยับในการขายบ้านเซกเมนต์ต่างๆเนี่ยอย่าลืมว่าวิชั่นของเราคือเราไม่ได้ขายแค่บ้านเราจบเราจะอยู่ต่อขาย property service อยู่ต่อในการขาย
consumer product ให้เขาถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าการที่เราอยู่ในครบทุก segment เนี่ยมันสามารถทำให้เราปูทางให้เราเนี่ยไปขาย consumer product ใน segment ต่างๆได้นี่นะคะเพราะเราวันนี้จะไม่ได้จบตัวเองอยู่ที่การขายบ้านเป็นจังหวะเดียวละเราต้องการจะเป็น lifelong trusted partner กับลูกค้าดังนั้นเราเลยอยากจะเกาะให้ได้ครบทุก segmentเรื่องของ green energy ซึ่งจริงๆตอนนี้มี2 main business อันหนึ่งคือโซล่าอันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มต้นในการทำ forest ก็คือปลูกป่าปลูกป่าเนี่ยจริงๆก็คือ carbon credit แหละนะคะก็ตอนนี้เราก็มีได้ concession จากกรมป่าไม้นะคะเพื่อจะปลูกป่าซึ่งอันนี้ก็เป็นพี่ว่าก็เป็นธุรกิจที่พี่อยากทำนะพี่ว่ามันก็เป็นธุรกิจที่ win แรกเนี่ยคือว่าการทำกับกรมป่าไม้เนี่ยจริงๆคือวิธีของกรมป่าไม้ในการทำใหป่าเนี่ยได้กลับมาทำจริงๆกรมป่าไม้มีป่าเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องไม่มีงบไปลงคราวนี้ถ้าเกิดเขาคอนเซสมาให้เอกชนทำเอกชนจะเป็นคนเอางบไปลงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอาคาร์บอนเครดิตแบ่งกันนะคะหรือเขามีโจทย์อยู่แล้วว่าคนที่แต่เป็นคนที่เป็นแรงที่มาปลูกต้องเป็นชุมชนรอบๆดังนั้นก็จะเป็นการทำคล้ายๆคอมมูนิตี้ไปด้วยในตัวนะคะอันนี้เราก็มีทีมมาทำอันนี้ก็จะเป็นงานชิ้นหนึ่งที่เป็นพี่ว่าเป็นบิสเนสเลยเรียกว่างานชิ้นหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งคือโซล่าโซล่าก็ทำทั้งบ้านแล้วก็ทำทั้งตัว CNI ก็คือcommercial กับ industrial พูดถึงแนวคิดบ้านพลังงานเป็นศูนย์ให้นิดนึงอะค่ะว่ามีแนวคิดมายังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรากลับมาดูเนี่ยทั้งหมดที่เล่าเนี่ยมันคือเหมือนกับว่าถ้าฟังภาษาง่ายๆภาษาบ้านๆคือว่าเมื่อกี้ที่พี่เล่าทั้งหมดคือเสนาจะขายอะไรใช่มั้ยคะค่ะแต่สินค้าของเราเนี่ยมีจุดเด่นหรือว่าความเป็นเราคืออะไรพี่คิดว่าความเป็นเราที่เราแสดงออกมาจากการเป็นคนขายบ้านใน10ปีที่ผ่านมาอย่างนึงก็คือว่าเราเป็นคนที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะสังเกตได้ว่าเราเป็นคนแรกแล้วก็ยังเป็นคนเดียวอยู่ในปัจจุบันที่ติดโซล่ามาตั้งแต่แรกในบ้านทุกหลังดังนั้นเนี่ยที่เราติดโซล่าเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่ามันนอกจากแน่นอนประหยัดค่าไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยรักโลกด้วยถูกมั้ยคะดังนั้นจริงๆแล้วสินค้าที่เราขายทุกอย่างอย่างที่เมื่อกี้พี่เล่าคือเราขายอะไรแต่ในเนื้อของสิ่งที่เราจะขายอะไรคือเราขายในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสินค้าในเชิง sustainable คือสินค้าในเชิงที่มันตอบโจทย์ในการรักโลกด้วยนะคะมันก็เหมือนกับว่าพี่ชอบคิดง่ายๆนะคือไอการที่เราขายของสำเร็จเนี่ยแสดงว่าคนวิน2คนคือลูกค้ากับตัวเราเราขายของสำเร็จแสดงว่าลูกค้าเนี่ยต้องชอบของเรามากพอในการที่จะยอมควักเงินมาจ่ายแสดงลูกค้าต้องคิดว่าสมมติของเรา100บาทแสดงลูกค้าต้องคิดว่าของเรามีมูลค่ามากกว่า100บาทถึงจะยอมควักเงิน100บาทมาซื้อเราเองต้องคิดว่าของเราในการขาย100บาทเนี่ยมีกำไรเพียงพอเราถึงขายนั้นแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขายของสำเร็จเนี่ยวินวินมี2ฝ่ายแต่ว่าของที่เราขายทุกวันเนี่ยพี่จะคิดถึงวินที่3เสมอคือมันดีต่อสังคมกับโลกด้วยเพราะพี่ว่าวันนี้มันแยกกันไม่ออกล่ะดังนั้นเนี่ยของที่เราขายอ่ะคือจะบอกว่าต้องเป็นของที่ไม่ทำร้ายโลกก็ได้มั้งคือมันเป็นของที่ต้องอยู่ในธีมซัสเทนนะคะก็คือว่าอย่างเช่นบ้านเนี่ยแทนที่เราจะคิดแค่ว่าติดโซล่านะคะวันนี้เราก็เลยคิดไปมากขึ้นกว่านั้นอีกว่าเอ้ยเราทำสินค้าที่เรียกว่าบ้านแบบที่วินที่3มากขึ้นยังไงคือวิน1วิน2ต้องเกิดอยู่แล้วนะแต่วินที่3เนี่ยคือวินที่ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำได้ยังไงคราวนี้พี่ก็คิดคล้ายๆตอนติดโซล่านะว่าตอนติดโซล่าเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่น้ำท่วมวันนี้ก็คล้ายๆกันพี่คิดว่าอินสปิเรชันพี่ก็มาจากการที่ได้ลงพื้นที่กับท่านผู้ว่าเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าแบบไม่ใช่แค่อ่านเนี่ยแต่ให้เห็นว่าเวลามันเกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยภาวะโลกร้อนนี่มันก่อให้เกิดเรื่องทุกเรื่องไงอย่างปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยก็เกิดจากภาวะโลกร้อนเราอาจจะไม่ได้คิดถึงเช่นปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยโลกร้อนเนี่ยทำให้ของแพงโลกร้อนทำให้เกิดความแล้งเกิดความแล้งปุ๊บทำให้สินค้าเกษตรแพงสินค้าเกษตรแพงมันก่อให้เกิดเงินเฟ้อคือของแพงเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยโลกร้อนทั้งนั้นเลยดังนั้นนี่เราเห็นพวกนี้แล้วรายได้คนไม่โตจริงๆมันก็กลับมาที่ปัญหาเศรษฐกิจดังนั้นเวลาเราคิดลึกๆอะไรๆก็กลับมาที่โลกร้อนได้ดังนั้นบางทีคนมาถามพี่ว่า
เอ้าเป็นคนเป็นแบบว่าด้านเศรษฐกิจไม่ใช่หรอทำไมไปแก้ปัญหาโลกร้อนจริงๆมันไม่ใช่หรอกจริงๆถ้าเราศึกษาจริงๆเนี่ยปัญหากับทุกปัญหาเนี่ยต้นเหตุหลักๆอันนึงของมันเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับไอ้ Green Energy เรื่องพวกนี้มากแบบเยอะๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่มักจะคิดด้วยเสมอและพี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในจิตใจเหมือนกันคือว่าถ้าเขาสิ่งที่เขาทำอ่ะมันช่วยโลกได้อ่ะพี่ไม่คิดว่าคนอื่นจะไม่ทำอ่ะคือหมายว่าถ้าเราบอกคนซื้อบอกว่าเนี่ยสินค้าที่เราขายนะหรือสินค้าที่ผู้บริโภคใช้อ่ะเป็นสินค้าที่ช่วยกันรักโลกด้วยอ่ะพี่ไม่คิดว่าใครจะปฏิเสธอ่ะคือแต่ที่สำคัญคืออย่าแพงอย่าทำให้ต้องจ่ายแพงเกินไปเป็นพี่อาจต้องคิดเหมือนกันเพราะว่าอยู่ๆสมมติว่าของราคาของเหมือนกันแต่รักโลกปุ๊บราคาแพงขึ้นมาถูดเงี้ยคนเรามันมีค่าใช้จ่ายอื่นต้องจ่ายใช่ไหมดังนั้นเราต้องมีโจทย์นี้สำคัญเสมอดังนั้นเนี่ยโจทย์ที่บริษัทพยายามทำก็คือวินสามวินก็คือวินเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเสมอดังนั้นสิ่งที่เราพยายามทำตอนนี้ก็คิดเหมือนคล้ายๆอย่างที่คิดเรื่องโซล่าคือว่าเราทำได้ไหมที่ทำให้เซกเมนต์ไม่เปลี่ยนนะราคาของไม่เปลี่ยนมากเกินไปก็เลยเริ่มศึกษาเป็นโชคดีของเราด้วยที่เราพาร์ทเนอร์กับญี่ปุ่นนะคะก็คือพาร์ทเนอร์กับฮันคิวฮันชินพี่ก็เลยได้เรียนรู้เรื่องคำว่าบ้าน SEH คือบ้านพลังงานเป็นศูนย์นะคะจากที่ญี่ปุ่นว่าเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ยญี่ปุ่นเขาบังคับว่าต้องทำไม่ทำไม่ได้โดนปรับแต่ถ้าทำแล้วได้เงินส่งเสริมด้วยนะดังนั้นก็เลยพี่ก็เลยศึกษาจากเขาแล้วก็เอามาวิจัยร่วมกับของจุฬาเพื่อจะเข้ามาในคอนเทกต์ของเมืองไทยเพราะว่าญี่ปุ่นกับเราเนี่ยหน้าร้อนหน้าหนาวไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็มาแอพพลายแล้วก็มาทำกับอาจารย์จุฬาซึ่งฮันคิวเนี่ยก็มาดีเวลลอปกับพี่ด้วยดีด้วยกันนะคะแล้วก็ทำสำเร็จออกมาเป็นบ้านพลังงานเป็นศูนย์เวอร์ชันไทยวิธีการคิดเนี่ยมันจะต่างกับบ้านที่ติดแค่โซลาร์เพราะบ้านติดโซลาร์เนี่ยมันจะเป็นบ้านที่ทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าแทนที่เราซื้อไฟจากหลวงเราใช้ไฟจากโซลาร์ก่อนจบแค่นี้แต่บ้านพลังงานเป็นศูนย์เนี่ยจริงๆมันเหมือนบ้านค่าไฟเป็นศูนย์คือบ้านพลังงานเป็นศูนย์คือบ้านที่พยายามทุกอย่างเพื่อทำให้บ้านหลังเนี้ยใช้พลังงานเข้าใกล้ศูนย์จริงๆแล้วในโลกวันเนี้ยยังไม่มีบ้านพลังงานเป็นศูนย์ได้อย่างแท้จริงแต่ว่ามันเป็นบ้านที่เข้าใกล้ทำใช้พลังงานเข้าใกล้ศูนย์ไปเรื่อยๆทำยังไงมันแบ่งเป็น3ก้อนก้อนแรกคือว่าเราต้องพยายามดีไซน์ actively คำว่า active เนี่ยเช่นว่าพี่ชอบใช้ศัพท์ว่าดีไซน์เหมือนวิศวะคิดคือว่าใช้พวกเซนเซอร์ในการมาจับว่าสมมติว่าห้องนี้เรานั่งกันอยู่2คนผมจะเปิดแอร์เย็นมากเลยบางทีเราลืมหรือเราขี้เกียจไปปรับห้องมันปรับเองได้ว่าปรับแอร์ลดลงเพื่อให้พลังงานไฟที่ต้องใช้ลดลงนะคะก็คือเขาเรียกว่า active design อันที่2เนี่ยคือ passive design passive design เนี่ยเช่นเราควรจะหมุนห้องที่แดดจะเข้ายังไงเพื่อทำให้แดดเข้าน้อยเพื่อห้องเนี่ยจะได้ไม่ร้อนใช้ไฟจะได้ไม่ร้อนมันก็จะมีคราวนี้เขาเรียก passive design passive design คล้ายๆสถาปนิก design งั้นแปลว่าอะไรแปลว่าในวิธีการที่เราบริโภคเท่ากันดู Netflix เหมือนกันกลับบ้านในเวลาเดียวกันเปิดแอร์เหมือนกันใช้น้ำเหมือนกันเนี่ยถ้าบ้านที่เป็นแบบนี้จะใช้ไฟลดลงเมื่อไฟที่เราใช้ลดลงแล้วหรือพลังงานเราใช้ลดลงแล้วเนี่ยจำนวนของพลังงานที่ใช้นั้นถูกแทนที่ด้วยการใช้จากโซลาร์แทนก็คือแสดงว่าสมมติว่าเมื่อก่อนเราใช้ไฟเท่านี้วันนี้ใช้ไฟเท่านี้จากการแอคทีฟกับพาสซีฟดีไซน์แล้วปรากฏว่าไฟที่ใช้เท่านี้แทนที่จะไปซื้อของหลวงมาหมดจะใช้ไฟจากโซลาร์ถ้า2ตัวนี้รวมกันถ้าเท่ากับ0พอดีแสดงว่าเราไม่มีพลังงานเหลือที่ต้องซื้อจากหลวงเลยถูกมั้ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่พอดีกันเป๊ะมันอาจจะลดได้ 20% สมมติก็แสดงว่าเราเข้าใกล้คำว่าศูนย์มากขึ้น 20% อันนี้คือสิ่งที่เราทำซึ่งสิ่งที่เราทำวันนี้ก็จะแวรี่บ้านบางหลังเนี่ยเข้าใกล้ศูนย์ได้ 40% เลยก็แสดงว่าเทียบกับเดิมเนี่ยเราสามารถจะลดค่าไฟลดพลังงานได้มากกว่าเดิมมากถึง 40% นะคะคอนโดเนี่ยจริงๆเราเน้นที่คอนโดโลคาร์บอนนะคะคอนโดโลคาร์บอนนี่คือเหมือนกับว่าคือคอนโดปกติแล้วเนี่ยห้องเนี่ยมันนิดเดียวเนาะส่วนใหญ่แล้วมันพื้นที่ส่วนกลางดังนั้นเราพยายามแล้วคอนโดส่วนใหญ่มันจะเป็นไลฟ์สไตล์ซะเยอะสิ่งที่เราพยายามทำก็คือว่าทำให้ไลฟ์สไตล์คนที่อยู่คอนโดที่เราขายเนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์ที่โลคาร์บอนได้โลคาร์บอนก็คล้ายๆเราเคยได้ยินไหมโลคาร์บอนทัวริส
คือแบบท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนเนี่ยเที่ยวธรรมชาติคือคำว่าโลคาร์บอนเนี่ยจริงก็คือเหมือนกับว่าเช่นถ้าวันนี้เราบอกว่าเราขับรถเราเปลี่ยนเป็นขับรถ EV แล้วเราชาร์จ EV เนี่ยด้วยโซล่ามันก็จะลดเราก็จะโลคาร์บอนไลฟ์สไตล์มากกว่าขับรถแต่ถ้าเราอยู่คอนโดที่ไม่มี EV ชาร์จเจอร์ที่ดีเราก็จะกลัวๆไงในการจะซื้อรถ EV ถูกไหมคะดังนั้นการที่เรามีคอนโดที่มีเครื่องชาร์จ EV เนี่ยเราก็ต้องแบบมันไม่ใช่แค่มีเครื่องชาร์จต้องเมคชัวร์ว่าเป็นเครื่องชาร์จที่มีการบริหารจัดการให้ทุกคนสามารถชาร์จได้อันนี้ตัวอย่างง่ายๆนะเราพัฒนาผ่านคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้คอนเซ็ปต์สมาร์ทซิตี้เราได้ยินตลอดเวลานะซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนเฉยจะคิดว่ามันคือคอนเซ็ปต์ที่ทำกับเมืองจริงๆไม่จำเป็นทำกับเมืองเพียงแต่ว่าพี่ไม่ปฏิเสธว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ทำแล้วดีถ้ามีรีฟเวิร์กเพลย์คือถ้ามี3อย่างมีทั้งที่อยู่แล้วก็ที่ทำงานแล้วก็ที่เล่นเพราะมันทำให้ดีมานด์คนละเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำวันนี้คือเราเอาวิธีคิดของสมาร์ทซิตี้เนี่ยมาแอพพลายเข้ากับที่อยู่อาศัยดังนั้นเนี่ยเวลาเรามาทำโลคาร์บอนเนี่ยไม่ใช่อยู่เราก็คิดโลคาร์บอนเนาะเราก็จะมีเหมือนกับแกนทั้ง7ของสมาร์ทซิตี้นะมีสมาร์ทเอเนอร์จีสมาร์ทกอเวอร์แนนซ์สมาร์ทอีโคโนมีมาเป็นตัวแกนแล้วเราก็ค่อยๆพัฒนาผ่านแต่ละอันว่าแต่ละอันเนี่ยอันไหนแอพพลายได้อย่างตอนเนี้ยเรากำลังทำสมาร์ทกอเวอร์แนนซ์คืออะไรเรามักจะเคยได้ยินใช่ไหมว่าคอนโดเนี่ยทะเลาะกันเรื่อยเลยเวลาคนอยู่ด้วยกันที่บุคคลนิติบุคคลใช่ไหมเพราะว่าบางทีประชุมคนก็ไม่มาครบอะไรเงี้ยจ้ะเราก็พยายามจะทำการประชุมผ่านแอปผ่านไอตัวแพลตฟอร์มที่เราทำให้ประชุมได้ดูกฎหมายว่าผ่านประชุมได้ก็คือจะให้มีการ์ดนั้นซื้อของคนเห็นได้กันหมดว่าซื้ออะไรอะไรเงี้ยเราก็พยายามแก้สมาร์ทการ์ดนั้นเป็นหนึ่งในสมาร์ทซิตี้นะอย่างเงี้ยจ้ะเราก็พยายามแก้ปัญหาเรื่อยจริงๆเรามีบริษัทนิติบุคคลที่เราไปเทคโอเวอร์มาที่วันนี้รับบริการนอนเสนาด้วยนะค่ะก็วันนี้ก็มีรับบริการคอนโดอื่นเหมือนกันที่ไม่ใช่ของเสนา